อีกข่าวนึงใครขับไรเดอร์อยู่บ้างหรือใครส่งของอยู่บ้างระวังนะครับคุณผู้ชมไอ้ของที่คุณส่งเนี่ยคุณอาจจะเป็นยาเสพติดนะล่าสุดเองเกิดกับไรเดอร์คนนี้คุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าอะไรไอ้สิ่งที่ส่งมาเนี่ยตอนแรกบอกว่าเรามันเป็นนาฬิกาครับเขย่าเขย่าดูเฮ้ยมันเป็นยาเสพติดอ้าวแล้วยีฟไรเดอร์ซวยดิฮะก็ถูกไงเขาบอกว่าถ้าเขาไปเจอด่านแล้วด่านจับเขากลายเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดเลยนะใช่อันนี้คือมาเตือนกันไว้นะครับเหตุการณ์เนี้ยเพิ่งจะเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาแถวแถวแยกพัฒนาการศรีนครินทร์กรุงเทพมหานครตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบครับเพราะว่าพี่ไรเดอร์คนนี้เขาแจ้งว่าพี่ตำรวจครับช่วยมาดูหน่อยพัสดุที่มีคนว่าจ้างให้ผมไปส่งเนี่ยข้างในเนี่ยมันมียาเสพติดนะครับคุณเอเป็นไรเดอร์เล่าให้ฟังบอกว่าเขารับออเดอร์จากผู้ชายคนหนึ่งแถวแถวกรุงเทพกีทาบอกว่าให้ไปส่งนาฬิกาข้อมือให้เขาหน่อยเป้าหมายก็คือไปส่งแถวแถวโรงแรมย่าน RCA เขาก็ขี่เอาของเนี่ยในกล่องเนี่ยคุณผู้ชมไปส่งจอดติดไฟแดงแถวถนนรามคำแหงเอ๊ะลองเขย่าพัสดุดูทำไมมันเบาผิดปกตินาฬิกาข้อมือมันน่าจะหนักมากกว่านี้นะเพราะเขาเทียบน้ำหนักแล้วเนี่ยทำไมมันเบาเกินไปมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือเรื่องของนาฬิกาหรือเปล่าเออแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลยตัดสินใจแต่อันนี้ก็แหมจริงๆไรเดอร์ก็เปิดไม่ได้นะเขาเปิดไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะมันเป็นของคนอื่นเขาก็เลยตัดสินใจเปิดไอ้กล่องนี้ดูเปิดกล่องพัสดุนี่ออกมาปรากฏว่าข้างในมันคือไอซ์ครับบรรจุถุงซิปล็อกน้ำหนัก15กรัมและมียาอีบรรจุถุงซิปล็อกอีก5เม็ดตกใจมากรีบนำกล่องดังกล่าวไปที่สน.หัวหมากคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับไอ้กล่องนี้มันมียาเสพติดครับตำรวจบอกว่าเฮ้ยมาแจ้งที่สน.หัวหมากไม่ได้คุณต้องไปแจ้งที่สน.ประเวศเป็นพื้นที่ที่คุณไปรับของมาอ้าวเขาบอกเอาละสิถ้าระหว่างหัวหมากผมจะไปประเวศแล้วมีด่านมาตรวจเจอผมผมซวยเลยดิผมก็จะกลายเป็นพ่อค้ายาเสพติดสิเอายังไงดีก็เลยตัดสินใจไปพบตำรวจที่อยู่แยกพัฒนาการแล้วต่อ191ให้สายตรวจสน.ประเวศมาสอบปากคำครับเขามีงานเรื่องมาในเครื่องผมให้ผมไปรับผมไปเนี่ยเขาคนไม่ได้มาเขาเอาของมาให้ผมผมว่าไปส่งนาฬิกาผมหน่อยพี่ผมก็คิดเป็นนาฬิกาผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยรับมาพอขับมากลางทางติดไฟแดงผมก็เลยเขย่าดูเห็นมันเบาๆผมก็เลยขับไปนิดนึงแล้วมาเจอเซเว่นที่สมองว่างผมก็เลยเปิดดูว่ามันคืออะไรเพราะเป็นนาฬิกาน้ำหนักผมเปิดดูปุ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยขับไปสอนอผมมาเพื่อไปตำรวจดูกลมสวยพอไปสอบผมมาปุ๊บผมเขาบอกว่าให้เอาไปสอนอประเวศเพราะเฮ้ยนี่ถ้าเป็นพี่ไรเดอร์หลายคนคงงงนะใช่เราไม่มีสิทธิ์ไปเปิดของลูกค้าครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าของลูกค้าให้ของจริงอะไรเราไปส่งใช่เราไม่รู้ของข้างในไงว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าเอามิฉะนั้นพี่ๆไรเดอร์หลายคนก็ระวังกันนิดนึงนะคะเอามาเตือนกันไว้นะครับคือถ้าไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยไปเปิดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ชัวร์กว่าเออจะได้เป็นพยานหลักฐานพยานหลักฐานด้วย